สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่10 ธันวาคมค่ะนี่ชวนเพื่อนเพื่อนกินโอวัลตินชาไทยชาร้อนค่ะแล้วก็ขนมปัง3 ไส้ขนมปัง3 ไส้ที่ร้านตลาดสี่แยกปราณบุรีค่ะนี่ค่ะขนมปัง3 ไส้อันละ20 บาทแกะเลยนี่แม็กเคลียร์ไม่ชอบขนมปังเอ้ยเคลียร์ไม่ชอบแม็กอ่ะมีลูกแม็กอันตรายนี่ค่ะมี3 ไส้เขาทำเป็นบล็อกเป็นก้อนเงี้ยอันนี้ก้อนหนึ่งก็1 ไส้2 ไส้แล้วก็3 ไส้แต่ไม่รู้ว่าอันไหนไส้ไหนแหกดูก็ได้อันนี้ลูกเกดหมูหยองอันนี้ไม่ใช่พริกเผาเนี่ยอะไรไม่รู้เขียวๆเนี่ยอร่อยดีลูกเกดเลยเคียกินลูกเกดเพราะว่าชอบกินขนมปังลูกเกดขนมปังเขานุ่มแล้วนี้ติดใจเลยกินกับโอวัลตินชาไทยอร่อยหอมชาร้อนชาไทยอร่อยแต่อร่อยสู้ขนมปังไส้กรอกไม่ได้ขนมปังไส้กรอกอร่อยกว่าลูกเกดมันมีรสชาติแบบกลิ่นลูกเกดอ่ะอร่อยก้อนเดียวอิ่มเลยก้อนมันมี3 ก้อนมันเป็นบล็อก3 บล็อกเคยกินไส้ลูกเกดอันเดียวอิ่มอ่ะโอ้กินชาไทยแก้วชาร้อนอีกแก้วหอมชาไทยเวลาเรากินอ่ะมันจะหอมขึ้นจมูกอร่อยลูกเกดร่วงเกล็ดร่วงบนพื้นขนมปังเขาเหนียวมากเลยเพื่อนๆมาไปซื้อได้เลยค่ะตลาดสี่แยกปราณบุรีทางเข้าตลาดอ่ะอยู่หน้าถนนก่อนถึงป้อมอยู่ซ้ายมือติดกับร้านผลไม้วันนั้นก็ลืมดูชื่อร้านว่าชื่อร้านอะไรเดินผ่านตลอดแต่ไม่ได้ดูชื่อร้านอ
ขนมปังข้าวเหนียวดีโอนตินไม่ร้อนแล้วชงแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่เย็นแล้วอากาศข้างนอกมันเย็นๆเนี่ยเนี่ยค่ะวันนี้แกว่าชวนเพื่อนๆมากินโอวัลตินชาไทยกับขนมปังสามไส้อร่อยค่ะสนใจไปซื้อได้เลยคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย